เมย์จะใส่เยอะไหมล่ะใส่อะไรเยอะไหมก็ใส่ทุกอย่างที่กินอ่ะแล้วก็น้ำเย็นถ้าใส่ทุกอย่างที่กินตู้เล็กไม่พอหรอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ Big C นะครับ Big C คัมตะก้าก็วันนี้มีภารกิจก็คือจะมาหาตู้เย็นให้กับน้องเมย์นะครับเพราะว่าตอนดึกๆเนี่ยน้องเมย์เหมือนกับว่าบางทีอยากได้ยาอยากได้น้ำอยากได้พวกผลไม้ซึ่งแช่ตู้เย็นอยู่แล้วทีเนี้ยการที่ออกไปเอาเนี่ยมันก็ลำบากบางทีผมไม่อยู่น้องเขาก็จะต้องรอให้ผมกลับเข้ามาในห้องก่อนมันก็ไม่ค่อยสะดวกคิดว่าตู้เย็นนี้เนี่ยน่าจะทำให้น้องเขาสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บตู้เย็นนี้ไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตู้เย็นเดิมก็ไว้เก็บอาหารส่วนตู้เย็นตัวนี้เนี่ยก็ไว้ใช้ในเรื่องของเป็นยาเป็นนมเป็นผลไม้แล้วก็ในส่วนต่างๆที่ต้องการเก็บนะครับก็จะซื้อตู้ที่ไม่ใหญ่มากประมาณไซส์เท่าหน้าอกประมาณนี้นะเอซีก็มาที่ Big C คัมตะก้านะครับช่วงนี้ก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่นะครับ FC เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับตัวในการดูแลน้องเมย์อยู่ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ปรับตัวอยู่แต่ว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มรู้แล้วว่าจะเซตเวลายังไงแล้ววันนี้พอหลังจากที่ได้ตู้เย็นไปแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างมันจะเข้าระบบมากขึ้นนะครับก็เข้ามาใน Big C นะครับก็มาเจอตู้เย็นโชว์อยู่เป็นไซส์ที่ผมคิดไว้อยู่ในหัวนะว่าน่าจะประมาณนี้แหละก็จะมีไซส์เท่าหน้าอกอยู่2ตู้แต่ว่าอันนี้เป็นฝาเดียวนะครับฝาเดียวเวลาน้ำแข็งเกาะก็จะเกาะอยู่ข้างในอยู่มีของมิซูกับโตชิบ้านะครับมิซูกับโตชิบ้าแล้วก็มีตัวเล็กอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ไซส์เล็กสุดก็อยู่ที่ 2,900 ผมว่าถ้าซื้อ 2,900 เนี่ยคือเวลาบรรจุเข้าไปเนี่ยบรรจุไม่ค่อยได้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเพิ่มเงินอีกสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะได้ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่อันนี้เป็น2ฝาแต่พนักงานเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวนี้ราคา 6,000 มันจะไม่ใช่อินเวอร์เตอร์คือน้ำแข็งจะไม่เกาะอย่างตัวเนี้ยตัวนี้คืออินเวอร์เตอร์ก็คือข้างบนจะสามารถที่จะแช่แล้วก็น้ำแข็งก็จะไม่เกาะนะเอซีส่วนข้างล่างก็ใส่ได้อีกเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเลือกเป็นอินเวอร์เตอร์นะเอซีแล้วก็มาซื้อผลไม้ให้น้องเมย์ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูตู้เย็นนะแบบเล็กกับแบบอันใหญ่พี่ว่าอันเล็กมันก็3,000แบบเล็กๆแบบในโรงแรมแต่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องแช่เยอะอยู่ก็เลยว่าจะเอาตัวใหญ่ดีกว่าตัว 6,900 เดี๋ยวไปดูก่อนมันจะใหญ่ไปไหมดูหน่อยสิเดี๋ยวไปดูพาน้องเมย์มาช้อปปิ้ง ช่วงนี้หมอไม่ค่อยให้เดินนะคะให้เดินน้อยลงอันนี้ 6,900 เป็นแบบอินเวอร์เตอร์โอ้ยนี่มันก็ดูใหญ่อยู่เนาะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วก็คือสำหรับครอบครัวได้เลยอ่ะมันมีตัวเล็กอยู่เดี๋ยวมาดูนะอันนี้ 6,900 นะแต่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์ก็แต่นี้คงไม่เอาแล้วเพราะว่ามัน 6,000 ตัวนั้น 6,900 มันได้ตัวใหญ่กว่ามี2ช่องอันนี้ช่องเดียวอันนี้ตกไปเลยเพราะว่ามีฝาเดียวส่วนตัวนี้ 2,990 แต่ถ้าเอาเทิร์น2อันก็ 6,000 เหมือนกันข้างในก็คือเป็นประมาณนี้นี่มันกินไฟน้อยกว่าไหมล่ะกินไฟน้อยกว่าไหมก็น้อยกว่าอันนี้มันจะ850บาทตัวนั้นมัน 1,700 ต่อปีก็ดูแล้วถ้ายังไงก็คงต้องเอาตัวใหญ่ที่ว่าเพราะว่า
ถ้าลูกคลอดออกมาใช่มันก็ต้องมีตู้เย็นอีกตัวหนึ่งสำหรับอันนี้อยู่แล้วอันนี้มัน 3,000 เพราะนั้นมัน 6,000 ใช่ป่ะมันก็ต้องมาซื้อเพิ่มอีกอยู่ดีแต่ส่วนมากลูกอาจจะใช้ตู้เย็นแช่เย็นมันก็จะต้องใช้ที่แช่แข็งเหรอที่แช่แข็งแข็งเลยเหรอแช่แข็งมันมีช่องฟิตข้างบนอยู่นะก็น่าจะได้อยู่น่าจะพอได้อยู่ค่อยว่ากันอ่าฮะจ้ะแล้วจะขึ้นรถได้เหรอเขาไปส่งเพิ่ม50กิโลส่งฟรีโอเคนี่ก็ใส่นี้ได้ขวดทีนี้ไม่อยากกินอะไรเมย์ก็เดินมากินได้เลยนี่ดีใจไหมดีใจอยู่แต่มันจะเปลืองไฟไหมล่ะก็เปลืองไฟกว่าประมาณเกือบเท่าหนึ่งตอนนี้รุ่นนี้มันเหมือนรุ่นที่อยู่อำนาจป่ะแต่อำนาจมันเป็นสีดำเออใช่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอินเวอร์เตอร์นะที่อำนาจมันไม่ใช่อินเวอร์เตอร์มันตัวนี้มันจะไม่แข็งตัวนี้คือมันจะไม่เป็นน้ำแข็งเขาบอกพอมันจะเป็นน้ำแข็งมันจะตักเขาบอกใส่ได้เยอะเลยคือถ้าเอาตัว 3,000 ใช่ป่ะ2ตัวก็ 6,000 เหมือนกันแล้วก็ข้างในก็เหมือนกับว่ามันแช่ไม่ค่อยได้อ่ะหรือจะเอาตัวเล็กไปก่อนเมย์จะใส่เยอะไหมล่ะใส่อะไรเยอะไหมก็ใส่ทุกอย่างที่กินอ่ะแล้วก็น้ำเย็นถ้าใส่ทุกอย่างที่กินตู้เล็กไม่พอหรอกพอตู้เล็กไม่พอมันก็ต้องขยับมาตู้6,000อยู่ดี6,000ก็คือเปิ้ลน้ำนมน้ำนมแอปเปิ้ลผลไม้ถ้าอย่างนั้นต้องเอาตู้ใหญ่แล้วเพราะว่าตู้เล็กมันไม่พอหรอกตู้เล็กมันสำหรับแบบว่าในโรงแรมเล็กๆแล้วใส่แค่น้ำ 3-4 ขวดแค่นั้นเองนึกออกป่ะแล้วก็ยาบางตัวพวกโปรไบโอติกตัวใหญ่เนาะ 6,900 โอเคไม้ที่อยู่หรอฮะถูกกว่าต้นไม้พี่อยู่หรอกถูกกว่าต้นไม้พี่อยู่หรอกถูกกว่าต้นไม้พี่อยู่หรอกโอเคมันต้องใช้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีลูกมามันก็ต้องใช้ตู้ใหญ่ขึ้นมาอยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อตู้แช่แข็งอีกรอบนึงถ้าจะต้องซื้ออันนี้มันก็ไว้หลายหลังได้อยู่ตัวนั้นก็ไว้ในครัวตัวนี้ก็ไว้หลังออฟฟิศก็ได้ต่อไปยกไปออฟฟิศมันก็เป็นอีกที่นึงเดี๋ยวไปไว้ออฟฟิศก็ได้โอเคมาเลยครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับ FC ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านได้ตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว